มีอะไรอยากจะชี้แจงไหมคะมีอะไรอยากจะชี้แจงไหมก็คือคดีที่ตามมาคือคดีแม่มณีนะคะคือถ้าใครเห็นในโลกโซเชียลจะเห็นอยู่แล้วว่าจ๊ะเนี่ยทำงานเพราะว่าเขาว่าจ้างหนูไปไลฟ์สดแบบมณีดาของเขาก่อนแล้วก็จ้างเป็นพิธีกรอีก12ทีเพราะฉะนั้นมันก็จะมีรูปในโซเชียลอยู่แล้วค่ะก็คือเงินที่เข้าบัญชีเราเนี่ยมันเป็นเงินที่เราไปลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนหรือว่าเป็นยังไงเงินค่าจ้างค่ะทั้งหมดเลยค่ะมูลค่าประมาณเท่าไหร่อ่ะคะไม่บอกนะค่ะพี่ถามนี้ครับเดี๋ยวข้อมูลอย่างนี้ก่อนวันนี้เนี่ยน้องเองเนี่ยน้องมาในฐานะของพยานซึ่งได้รับหมายเรียกจากดีเอสไอนะครับเรามาเนี่ยมาในฐานะของพยานที่ให้ความร่วมมือกับทางราชการนะครับเรายังไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะครับต้องมาตรงนี้ก่อนนะครับคืออยากให้น้องไปเขียนข่าวทุกท่านนักข่าวช่วยเขียนในส่วนนี้นิดนึงนะครับว่าเผอิญนะครับน้องก็เหมือนกับนักแสดงหรือดาราพวกคนอื่นทั่วไปถ้าเราได้ไปดูแบบของมณีลาเนี่ยนะครับวันนั้นก็จะมีการว่าจ้างดาราเยอะมากน้องก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเห็นก็ต้องขออธิบายท่านนักข่าวก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรามาในฐานะของพยานที่จะให้ความร่วมมือกับดีไม่ไปครับในการสอบสวนของแนวสอบสวนดีไม่นะครับมันก็เลยในส่วนข้อมูลเชิงลึกข้างในนั่นเนี่ยนะครับบางส่วนเนี่ยน้องก็คงจะให้ข้อมูลไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของทางดีไม่เอาไว้ประกอบในการดำเนินคดีนะครับมันก็เลยยืนยันไม่เคยต้องอธิบายนิดนึงนะครับว่าคำว่าร่วมเนี่ยท่านหมายถึงว่าเข้าไปเป็นผู้ส่วนนะฮะน้องลงทุนเลยไม่เป็นแต่ไม่ใช่คำว่าลงนะครับหรือถ้าลงทุนตูมมันเหมือนก็ไปร่วมทุนกับเขานะครับเราไม่มีส่วนนะครับก็อยากให้ยืนยันแค่นั้นนะครับใช่ค่ะมีข่าวว่าคุณจ้าลงทุนเรื่องแชร์โฟเล็กอะไรอย่างเงี้ยครับในส่วนนี้มาแม่มันนี่ไม่ได้มาแม่มันนี่ค่ะอันนั้นหนูไม่ขอตอบได้ไหมคะเพราะว่าหนูมาแม่มันนี่ค่ะวันนี้ครั้งที่ผ่านมาในการร่วมงานกับแม่มณีค่ะมีการอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนคะมีครั้งแรกคือไลฟ์สดแบงก์มะนิลานะคะวันที่4 สิงหา 4 หรือ 5 สิงหานะคะแล้วก็มีเป็นพิธีกรค่ะ12เทปแต่ถ่ายได้ประมาณ 3-4 เทปค่ะการจ้างนี่คือรู้จักกันมาก่อนไหมคะหรือว่ามีคนกลางมีคนกลางค่ะคนกลางเป็นเน็ตไอดอลค่ะเขาจ่ายให้เราครบไหมครับ12เทปแทนที่บ้างครบค่ะคือเราไปถ่ายเทปแรกปึ้งเขาก็จ่ายครบเลยทั้ง12เทปค่ะ